เละเป็นโจ๊กภารกิจศาสตร์โคนทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างในงานขุดลอกขุดแคนครับที่บ้านขวาวตำบลปะเขียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซานี่ SY2154 ครับ2คันตรงนี้ครับแล้วก็โกเปโก SK140 ครับเสียบฟอร์ดใกล้ๆนี่พี่ต้นด้านหลังครับพี่ต้นบังอยู่นี่คือป๋าเจาะปัดโคนปัดเลนลงหลุมที่ขุดดินขึ้นฝั่งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นโคนครับหน้างานที่นี่มีแต่อย่างที่เห็นแหละจะบอกว่าอุปสรรคก็ได้นะครับโคนมันเยอะมีแต่โหดๆเลยล่ะครับงานขุดลอกแต่ละที่แต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันบางจุดหนักกว่านี้ก็มีครับนี่ปัดโคนกันไปทั้ง3คันครับเรียกได้ว่าเป็น2ขุนพลกับอีก1จอมยุทธนะครับ2ขุนพลก็คือซานี่1จอมยุทธก็คือโกเบโกปัดลงมาพี่ต้นเลอะเปื้อนกันทุกคันแล้วครับโดยเฉพาะป่าเจาะนี่เปื้อนหนักเลยเพราะว่าบูโหดเหลือเกินลงมาแล้วป่าเจาะยังไงคุยกันเป็นภาษาต่างประเทศนะคุยกันแล้วครับตรงไหนเข้าได้เข้าไม่ได้เสียงคุยกันแล้วเข้าไปเก็บโคนบริเวณที่มันอยู่ตรงกลางครับมันจะสูงส่วนเกินเนี่ยมันลึกเท่าที่สรุปใจความได้ก็คือป่าเจาะเนี่ยบอกทีมงานนะครับว่ามันลงไม่ได้นะไอ้ตามเนี่ยทิวหญ้าเขียวๆนะครับวัชพืชเขียวๆที่อยู่กลางลำน้ำเนี่ยกลางลำโคลนเนี่ยเนี่ยไปข้างหน้าด้วยไปนู่นแล้วครับไปจนถึงป่ายาโน่นแหละครับด้านหลังเนี่ยเขียวๆตรงกลางลงไม่ได้เลยป่าเจาะต้นมะพร้าวที่ตัดมานะครับก็10กว่าท่อนหมดแล้วครับหายบ้างหักบ้างหมดพอหมดไม้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าบ่ได้เหยียบแล้วจังหวะจะงัดกลับคืนเนี่ยมันงัดไม่ได้ครับ
เมื่อตอนพักเที่ยงนะเห็นคุยกันอยู่บอกอยากได้ต้นตาลนะป่าจ้อแต่ว่าอำเภอแคนดงนี่มันแทบจะสูญพันธุ์แล้วนะเมื่อครั้งที่ติดลมอยู่อ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทุ่มป่าจ้อล่อสมดเลยหมดอำเภอเลยครับที่อำเภอแคนดงฐานทัพของฟ้าบันดาลแต่ว่านี่อำเภอคูเมืองเราก็ยังไม่รู้เราว่าจะไปเอาที่ไหนล่ะตอนนี้ถ้าหาต้นตาลนะแต่ถ้าจะเอาต้นมะพร้าวนะมีอีกบ้านแม่ยายเสียทัดยังเหลืออยู่ 3-4 ต้นครับต้นละ2ท่อนได้นะครับท่อนละ4เมตร5เมตรในเมื่อเข้าไม่ได้ก็ไม่ควรจะเสี่ยงนะครับเลนมหาศาลอุปสรรคในการทำงานเอายังไงจะไปยังไงคุยกันอยู่นะครับทีมงานตอนนี้ก็มีแต่ป้ายาที่กำลังโน่นนะครับคอยดินอยู่ฝั่งนู้นละลายโคลนละลายเลนเอายังไงกันพอคุยกันเสร็จแล้วต่างคนต่างเดินเลยเนี่ยไปไหนเนี่ยพี่ต้นไปซ้ายอ้อมไปฝั่งนู้นเดินอ้อมนะครับอ้อมไปฝั่งนู้นครับไปขึ้นฝั่งนู้นมันไปเนี่ยไม่ได้มันเดินผ่าไม่ได้จะไปติดอยู่ตรงกลางต้องเดินไปเนี่ยครับเดินกลับไปนู้นแล้วก็อ้อมขึ้นฝั่งนู้นเดินไปแล้วก็เดินวนมาตรงนี้เนี่ยก็เกินครึ่งกิโลแล้วครับน่าจะให้พี่ต้นอ้อมไปฝั่งนู้นแล้วก็ป่าเจาะน่าจะอยู่ฝั่งนี้หรือเปล่าในเมื่อมันไปไม่ได้ก็ต้องหาวิธีการแล้วครับเสียฟอร์ดสัตว์คนต่อไปเดินออกมาป่าเจาะปัดมากว่าจะไปถึงนี่ก็ใช้เวลาเกินครึ่งชั่วโมงแน่นอนครับพี่ต้นก็น่าจะเดินปัดๆอยู่แถวนี้แหละตรงกลางลงไม่ได้แล้วเจอกันใหม่ครับผมเขาบูยังไงต่อค่อยมาชมกันใหม่บรรยากาศช่วงนี้ก็ชิวๆไปเรื่อยครับ